สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านราชาเผารอยครับนะฮะร้านราชาเผารอยเนี่ยฮะมีอยู่2ที่นะครับนะฮะที่นี่ก็คืออีกที่หนึ่งนะครับนะฮะที่อยู่ติดกับข้างถนนใหญ่เลยนะครับนี่คือถนนใหญ่ขาลงไปใต้นะครับขานี้นะครับลงไปชุมพรนะครับนี่ร้านจะอยู่แถวสี่แยกตรงนี้ก็เรียกสี่แยกอะไรเอ่ยท่าแสะสี่แยกท่าแสะนะครับตรงไฟแดงเลยครับนี่ฮะตรงไฟแดงเลยหลุดไฟแดง50เมตรก็แวะทางร้านราชาพลอยได้เลยนะครับนี่ฮะร้านนี้จะมีโหเพาอยู่หน้าร้านเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนๆวิ่งผ่านไฟแดงมามองทางซ้ายมือก็เห็นแล้วครับนี่ฮะมีกระบะตั้งอยู่หน้าร้านนะครับนี่ก็คืออีก1ร้านของราชาพลอยนะครับที่นี่ก็จะมีเกี่ยวกับอะไรต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายพาเข้ามาเที่ยวชมครับนี่ฮะอะไรเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเผาเป็นกระบะนะครับเป็นกระทะนี่เยอะแยะมากมายให้ดูครับน่าโอ้โหเผานี่ต้องบอกว่าเยอะมากนะครับนี่เยอะมากอะไรเขานะครับพาเดินชมด้านนี้ครับด้านนี้ก็จะเป็นกระทะนะครับราชาเผาลอยเนี่ยนะฮะเขาจะใช้กระทะของบอยซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีกระทะอันนี้ของบอยเหมือนกันนะครับกระทะของบอยส่วนใหญ่จะเป็นกระทะของบอยนะครับแล้วก็จะมีเป็นแม็กนะครับแม็กอันนี้เป็นของ GAC นะครับเป็นแม็กบรรทุกนะสามารถที่จะบรรทุกได้เหมือนกันนะครับสวยเหมือนกันนะครับนะฮะแม็กบรรทุกนี่นี่ก็บริเวณหน้าร้านนะครับโอ้โหนี่ฮะแม็กบรรทุกสวยงามพระราม8สามารถใส่กะเพราลอยได้นะครับแจ๋วร้านราชาเผารอยฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆนะฮะเพื่อนๆคนไหนที่อยู่แถวๆอำเภอท่าแสะนะครับนะฮะก็น่าจะรู้จักกันดีเนาะร้านราชาเผารอยนะครับเขาจะมีการรับติดตั้งวางเผารอยเขาทำรถดำด้วยทำรถสไลด์ด้วยโอ้โหแบบทำทุกอย่างเลยอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเผารอยเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าสุดยอดเลยอันนี้ก็จะเป็นของใหม่นะของใหม่นะครับนะเฮียกำลังหาที่เก็บนะครับเพราะว่า อยากจะเก็บให้มันไม่ต้องตากฝนนะครับนะฮะตอนนี้เฮียเรากำลังสร้างโกดังสร้างอะไรใหญ่ละนะฮะเพื่อจะหาที่เก็บให้เรียบร้อยนะครับชิ้นส่วนพวกนี้ก็จะอยู่หน้าร้านนะครับนะฮะเพื่อนๆเดินทางมาก็จะอยู่นั่นคือไฟแดงนะครับขาลงใต้นะนะฮะติดไฟแดงอำเภอท่าแซะปุ๊บก็วิ่งลงมาเรื่อยๆก็ร้านอยู่ตรงนี้เลยครับใกล้ๆนะครับห่างไฟแดงประมาณ100เมตรนะครับมาแวะเที่ยวชมได้มีปัญหาอะไรก็มาสอบถามกันได้นะครับนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับร้านราชาเผารอยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะวางเผารอยโทรติดต่อสอบถามได้เลยนะครับร้านราชาเผารอยนี่ก็สุดยอดจริงๆเหมือนกันนะฮะจะบอกให้นี่มีทุกอย่างครับเสื้อเผาเหลี่ยมครับผลงานชิ้นเอกของราชาเผารอยเลยครับนะฮะเสื้อเผาเหลี่ยมครับแข็งแรงมากนะฮะเนี่ยจะให้เพื่อนๆดูครับเสื้อเผาเหลี่ยมเนี่ยจะดูเหมือนมีความแข็งแรงเยอะมากๆนะครับดูดิครับเห็นไหมฮะต้องใหญ่ด้วยแล้วก็แบบเป็นเหลี่ยมเนี่ยด้วยความเป็นเหลี่ยมเนี่ยจะทำให้แข็งแรงเยอะนะครับนี่โอ้โหเห็นแล้วยังชอบเลยครับนะฮะดูถึงความแข็งแรงบึกบึนนะครับเสื้อเผารอยแบบเหลี่ยมนะครับสวยมากเฮียเขาก็ดัดแปลงอะไรหลายต่อหลายอย่างนะครับซึ่งต้องบอกว่าเขามีหัวทางด้านการดัดแปลงเนี่ยเยอะมากนะครับดูดิเทคนิคในการดัดปงดัดแปลงของเขานี่ไม่ธรรมดานะนะฮะดูดิครับเกียร์นะฮะดูเกียร์แล้วก็มีตัวด้านเกียร์ฝากอยู่ด้านข้างเอาไว้สำหรับปั่นนะอันอย่างนี้ก็ไปปั่นดับได้ใช่ไหมฮะเนี่ยแจ๋วเลยครับเกียร์นี่เป็นของโตต้านะเขาว่าอย่างนั้นนะฮะมีระบบปั่นข้างได้ด้วยโอ้โหแจ๋วจริงๆครับเอาละครับฮะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาแนะนำอู่ราชาเผารอยนะครับหรือร้านราชาเผารอยของเราอยู่ติดกับอำเภออยู่ที่อำเภอท่าแซะเลยนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากไฟแดงนิดเดียวเองนะครับตอนนี้รถสไลด์ก็กำลังจะนำกระบะไปส่งจ้าโชคดีนะโชคดีครับโชคดีนี่ฮะกำลังจะนำกระบะไปส่งแล้วครับคันนี้ใส่กระบะได้5กระบะครับโอ้โห
ผมฝากไว้ด้วยนะครับนะฮะที่นี่ร้านราชาเผารอยนะครับมีปัญหาเรื่องเผารอยหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรื่องเผารอยเนี่ยนะฮะหรือว่าอยากจะทำเผารอยเนี่ยติดต่อมาได้เลยนะครับสอบถามมาได้เลยครับนี่ครับผู้ราชาเผารอยจดเบอร์โทรศัพท์ไว้เลยครับสนใจอยากจะทำเผารอยหรือมีปัญหาเรื่องเผารอยนะฮะมาติดต่อสอบถามกันได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับผู้ราชาเผารอยรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับ